สวัสดีครับทุกคนครับปอมจังไดโยแล้ววันนี้ครับอยู่ในแบบของออตาโนเวอร์เดฟเฟนกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสปอยอัปเดตนะครับผมที่ตัวของฟุตเนี่ยได้ทำการลงคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆงงว่ามันคือคลิปอะไรใช่ไหมครับผมนี่เลยนะฮะออตาอัปเดตนะครับผมเป็นเพลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันดีกว่าครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เพลงน่าจะมีทั้งหมด7ตัวเนาะมีเพลงที่เป็นแบบหุ่นเชิดหกตัวนะครับแล้วก็ตัวล่างหลักอีก1ตัวด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเพลงนะครับผมขอให้ออกมาดีแล้วกันนะผมยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยเพิ่งตื่นพอดีเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอย่ารอช้าฮะนี่นะครับผมอันนี้คือร่างที่แบบมันมาในหมู่บ้านเนาะแรกๆที่มันทำลายนะครับนี่ปึ๊บมานี่ตัวแรกเลยเนี่ยตึงมากโหนี่โหใช้ได้นะครับผมอันนี้ไซบอร์กเออใช่โอเคอันนี้จำได้ว่าเป็นไซบอร์กเฮ้ยเดี๋ยวจะเหมือนทางเทงโงไม่ได้นะเว้ยโหโอเคโอเคอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเพลงวิถีสวรรค์นะครับผมน่าจะเป็นเพลงวิถีสวรรค์เนาะอันนี้สำหรับตัวที่เป็นเพื่อนเอกนะครับผมวิถีสวรรค์นะครับผมแล้วก็อุ้ยนี่มันไอ้ท่าทำลายหมู่บ้านด้วยเนี่ยนะครับผมต่ออันนี้คือนางาโตะนะครับผมนี่สุดซีบีโอดไหมซีบีโอดโอ้ฟาก้าผมว่าทำแอนิเมชันใช้ได้นะเนี่ยหลังๆเกมทำแอนิเมชันใช้ได้ว่าอัปเดตเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยคิดว่าอาจจะเป็น7ดาวหรือเปล่านะครับแล้วทำจากตัวงานโตเป็น6ดาวแล้วเป็น7ดาวหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองคิดหน่อยกันเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นตู้สตาร์ดัสใหม่ไม่ก็อาจจะเป็นแบบตัวละครที่แบบใช้ตัวละครที่สุ่มจากตัวพวกนี้นะครับแล้วเอามาทำนั่นเองเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แล้วเพื่อนๆนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างผมคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างหน่อยกันครับแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยรายการให้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมสายโยนาระครับผม